สวัสดีครับชาวทีของแก๊ง .com นะครับแล้วก็บิ๊กได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Fitbit นะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายครับ Fitbit Versa Lite นั่นเองโดยหน้าตาของมันก็คือจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นั่นเองครับแต่ว่านี่จะเป็นกล่องมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีความน่าสนใจแค่ไหนกับราคาถูกกว่ารุ่น Versa ปกติที่ 6,000 กว่าบาทFitbit Versa Lite Edition นะครับก็จะมีหน้าจอขนาดกำลังดีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่นะมากมายทำให้คุณสามารถที่จะพกพาแล้วก็ใส่มันไปไหนมาไหนได้อย่างดีนะครับโดยที่ใส่เป็นเรซินแล้วก็เปลี่ยนได้ตัวเครื่องของ Fitbit Versa Lite นะครับก็มีจุดเด่นในเรื่องของสามารถใส่ลงน้ำได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของฮาร์ทเรทแล้วก็สลีปแทร็กกิ้งครับจับเรื่องการนอนได้ที่ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวแบตเตอรี่ของมันอยู่ได้4วันนะครับจากการเคลมของ Fitbit ถือว่านานพอสมควรการออกแบบของมันค่อนข้างที่จะเบสิกแล้วก็เรียบง่ายนะครับเหมือนกับรุ่น Versa ปกติโดยข้างในนั้นก็จะมีตัวของตัวชาร์จนะครับที่เป็นขั้วสีเหลืองแล้วก็จะเป็นฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับตัวสายตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จากตุ่มนะครับสีขาวอย่างที่เห็นด้านข้างของมันออกแบบได้เรียบง่ายมีปุ่มกดเพื่อสั่งแบ็คถือว่าค่อนข้างออกแบบได้ลงตัวแล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันเยอะสำหรับตัวของ Fitbit Versa Lite Edition ตัวนี้สำหรับหน้าตานะครับของ Fitbit Versa Lite Edition นะครับก็จะเป็นลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นนะครับคุณสามารถที่จะสั่งงานโดยการปัดไปปัดมาแบบนี้ได้ฟังก์ชันของมันก็มีตั้งแต่การออกกำลังกายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบวิ่งปั่นจักรยานอันนี้คือจะใช้ GPS จากมือถือแล้วก็เดินนะฮะวิ่งอันนี้คือวิ่งในลู่หรือว่าเป็นการปั่นจักรยานก็ได้นะครับเล่นเวทเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ระยะเวลาแล้วก็เวิร์กเอาท์แบบปกติซึ่งคุณสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้โดยที่การแสดงผลนั้นถือว่าค่อนข้างใช้งานง่ายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของอะลาร์มก็สามารถตั้งปลุกผ่านตัวนี้ได้โดยไม่ต้องกดไปที่มือถือนะแล้วก็มีเรื่องของรีแลกซ์ก็คือการให้ฝึกหายใจนะครับอันนี้เหมาะกับการเล่นโยคะweather ก็คือเรื่องของสภาพอากาศอันนี้คือจะต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะแล้วก็มี timer คือตั้งนับถอยหลังนะจะเป็นตัวตั้งนับถอยหลังหรือจับเวลาก็ได้นะฮะส่วนตัวของ trip ก็คือจะมีเรื่องของ quick guide นะครับในการใช้งานตัวนี้ซึ่งถือว่าใช้งานง่ายมากมีการเชื่อมต่อกับแอปอื่นได้นะครับแล้วก็มี setting ของมันเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าของเรื่องหน้าจอนะฮะเรื่องของเวลาในหน้าจอว่าจะใช้ให้มันแสดงผลเท่าไหร่heart rate นะฮะว่าทำงานหรือไม่ notification bluetooth อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมถึง about ก็คือเราสามารถที่จะอัปเดตแล้วก็สั่งปิดมันได้จากตรงนี้นั่นเองภาพรวมแล้วถือว่าง่ายนะครับแต่ว่าทั้งหมดถ้าผมกดเนี่ยคือเป็นการแบ็กกลับนะฮะกดครั้งเกิดอะไรขึ้นเป็นการเข้าส่วนของ notification แล้วก็การตั้งค่าฉุกเฉินนะฮะแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าตอนนี้มันต่อโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับตัวฮาร์ทเรทนั้นมันจะกระพริบนะครับอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคและลงตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟแล้วก็สายสามารถเปลี่ยนได้นะครับด้วยในกล่องนั้นจะมีสายให้เลือกอีกเส้นหนึ่งถือว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนสายได้หลากหลายสีนะครับนอกจากสีฟ้าที่เห็นนะครับก็จะมีสีม่วงสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับของตัว Fitbit Versa นะครับทุกรุ่นจะเหมือนกันก็คือมันจะเตือนโนติได้และก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเช่นในกรณีที่มีสายเข้านะครับอย่างเช่นตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีการสั่นนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มให้กดรับนั่นเองครับถ้าเกิดสมมติเรากดรับมันก็จะรับให้แต่ถ้าไม่กดรับมันก็จะตัดสายไปนั่นเองครับสมมติผมกดรับปุ๊บหน้าจอก็จะเป็นปกติแต่ว่าตัวถอนโทรศัพท์คุณจะต้องยกโทรศัพท์ของคุณเองขึ้นมาถือนะครับการแจ้งเตือนจะมีทั้งข้อความแล้วก็โดติของเครื่อง
แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่แสดงผลครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับของ Fitbit ก็ยังคงเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูข้อมูลของ Fitbit Versa Lite นะครับผ่านรูปไอคอนของมันนะครับซึ่งตอนนี้มันจะบอกข้อมูลทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เฟิร์มแวร์นะฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของ Face Watch ก็คือตัวของหน้าปัดนาฬิกาได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งอันนี้คือมันเป็นแบบที่ default มากับเครื่องแล้วก็คุณสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะฮะแล้วบางทีมันก็จะแบบแปลกใหม่ซึ่งแต่ละแบบนั้นเช่นถ้าผมสนใจแบบนี้เนี่ยมันก็คือ select แล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะฮะถ้าผม select ปุ๊บมันก็จะมีคำถามปุ๊บแล้วก็กด install ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโหลดแล้วก็เข้าไปอยู่ใน Fitbit อย่างที่คุณรู้ดูกันนะฮะฟังก์ชันที่2ก็คือแอปพลิเคชันมันจะมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ซ่ามันก็จะสามารถโหลดได้นะครับคุมได้ตั้งแต่ Philips Hue นะครับแล้วก็สั่ง Uber ได้แต่ว่ายังไม่มีของPhilips Pay นะครับเพราะตัวดีถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยส่วนในเรื่องของคู่มือก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสั่งอัซเซสซอรี่คือเรื่องของสายนาฬิกาได้ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆเช่นเรื่องของ notification นะฮะว่าจะให้มีการแจ้งเตือนแมสเสจอะไรพวกนี้แล้วก็มีการสั่นตลอดเวลาไหมมีการที่จะแปรนะฮะแต่ที่จริงนั้นยังไม่มีการใช้งานภาษาไทยเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการตั้ง step booming นะฮะมีการตั้งโกมีการตั้งว่าเป็นตัวไหนอะไรงี้ค่อนข้างครบนะครับสำหรับตัวของ Versa ในเรื่องของ setting ส่วนแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีเรื่องของ challenge เรื่องของไกด์โค้ดนะครับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยว่าจะมีแบบไหน community เพื่อนของเราเป็นอย่างไร notification นะครับแล้วก็ message ของตัวเครื่องซึ่งขอบอกว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนลงมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนไปที่ตัวเครื่องของคุณเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามันใส่ใจทุกรายละเอียดเลยทีเดียวครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้ในรูปแบบหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการวิ่งแล้วก็การใส่ในชีวิตประจำวัน Fitbit Versa Lite Edition ก็ถือว่าเป็นอีกสมาร์ทวอทหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของนาฬิกาตัวนี้การจับการนอนนั้นถือว่าค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าสมมติคุณจะต้องออกกำลังกายด้วยระบบ GPS นะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการออกกำลังกายทั้งในร่มแล้วก็การแจ้งก็จริงแต่ว่าบางข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงในรุ่นต่อไปซึ่ง GPS นั้นผมก็คาดหวังว่าตัวของ Fitbit ในเวอร์ชันหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่สำหรับตัวนี้ที่มีราคาไม่ได้แพงมากมายนักอยู่ที่ 6,690 บาทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวกับการใช้งานของใครหลายๆคนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามสามารถไปหาซื้อ Fitbit รุ่นนี้ได้ทาง Lazada แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวแกดเจ็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนรวมถึงโน้ตบุ๊กในครั้งหน้าในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดกันได้แต่ขอสุภาพแล้วก็อย่ารบกวนอะไรกันมากอย่ามีการโทษเถียงกันในนี้การเมืองนี้อย่าพึ่งพูดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ